สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าอะไรสนุกสนุกให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของการจัดสเปคคอมพิวเตอร์นะครับผมอยากจะประกอบคอมพิวเตอร์ใหม่สักชุดหนึ่งนะครับก็เลือก CPU ตัวนี้และAMD Ryzen 9นะครับ 3950X แล้วก็ดันไปเลือกบอร์ดนะครับผมเลือกบอร์ดสมมติว่าเนี่ยผมเลือกบอร์ดตัวนี้บังเอิญว่าผมเหลือบไปเห็นนะครับคำว่า ECC and non ECC unbuffered memory นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายดอกจันด้วยตรงเครื่องหมายดอกจันนี้นะครับเขาเขียนว่านี่ ECC is นะครับ ECC is only support with Pro CPU นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงหลังดอกจันเนี่ยมันเขียนว่า for Ryzen series นะครับ Picasso ซึ่ง Picasso เนี่ยมันก็คือตัว Gen 1นะครับผม Gen 1อันนี้ Gen 2 Gen 3นะครับมันจะมี Picasso นะครับ Pinnacle นะครับแล้วก็ Matisse ตรง CPU ตัว Ryzen 9ตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกว่ามันจะอยู่ในสถาปัตยกรรม Matisse นะครับซึ่งมันไม่ได้บอกว่ามันรองรับเฉพาะโปรหรือเปล่าแต่ว่าตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับการตีความนะครับถ้าเกิดซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้เนี่ยผมว่ามันก็แบบมันก็อ้างได้ว่าเนี่ยมันเขียนบอกไว้แล้วประมาณนี้นะครับจริงๆผมอยากจะประกอบ Workstation นะครับแล้วก็มาดูตัวเมนบอร์ดตัวเนี้ยมันก็รองรับ RAM ECC เหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณสมบัติ ECC เนี่ยมันน่าจะใช้ได้เฉพาะในส่วนของ CPU Pro นะครับ Pro CPU แต่ทีเนี้ยไอ้ Pro CPU เนี่ยที่มันมีขายตามบ้านเราเนี่ยมันมีหรือเปล่านะครับผมก็เข้าไปดูในตัวเว็บของ AMD นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับว่าตรงโปรเซสเซอร์ของ AMD เนี่ยมันในส่วนของเดสก์ท็อปเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือนี่ดูในส่วนของเดสก์ท็อปธรรมดานะครับก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือThreadripper นะครับ Ryzen นะครับแล้วก็พวก A ทั้งหลายนะครับแล้วก็ FX แล้วก็ Pro นะครับมันจะมีคำว่า Pro ตัวใหญ่ๆเลยนะครับเป็นตัวอักษรใหญ่นะครับพ่วงท้ายนะครับมันจะพ่วงท้ายมานะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราคลิกเข้าไปดู Ryzen นะครับมันก็คือ Ryzen ธรรมดาที่มีขายตามบ้านเรานะครับRyzen 9อะไรพวกนี้นะครับ Ryzen 7 Ryzen 9 3950X เนี่ยนะครับนี่ตัวนี้ Ryzen 9แล้วก็ลองคลิกเข้ามาดูตรงในส่วนของ Ryzen Pro นะครับ Ryzen Pro มันก็เป็น Ryzen เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีคำว่า Pro ต่อท้ายมานะครับนี่มันจะมีคำว่า Pro ต่อท้ายมานี่ Ryzen 9 Pro 3900นะครับ Ryzen 7 Pro 3700เนี่ยนะครับก็คือมันจะมีคำว่า Pro ต่อท้ายด้วยนะครับนี่คำว่า Pro ต่อท้ายซึ่งพอมาดูตรงนี้มันจะเขียนว่าชุด AMD Ryzen Processor for great performance to power your workplace นะครับ or upgrade to AMD Ryzen Pro Processor นะครับ Enterprise level นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีเนี่ยนะครับมันจะมีสายของตัว Pro เนี่ยอยู่นะครับก็มีน่าจะสุดแค่ Ryzen Pro 3900นะครับถ้าเทียบกับ Ryzen ธรรมดามันก็คือตัว Ryzen 9 3900นะครับ Ryzen 9 3900X นะครับผมแต่ตอนนี้คือมันจะมีคำว่า Pro ต่อท้ายนะครับผมนี่ลักษณะโดยรวมมันก็เท่ากันนะครับผมเท่ากันแต่ว่าตรง TDP นะครับผม TDP เนี่ย Thermal Design Power เนี่ยมันแค่65วัตต์นะครับเราไปดูของถ้าเทียบกับตัว Ryzen 9 3900X ธรรมดานะครับตรงนี้มันจะเป็น Frequency อยู่ที่ 3.8 นะครับ XMR อยู่ที่ 4.6 นะครับแต่ว่าตัวเนี้ย
XFR อยู่ที่ 4.3 นะครับเบสกล็อกอยู่ที่ 3.1 ซึ่งเจ้าตัวเนี้ยนะครับตัว X เนี่ยนะครับมันเร็วกว่านะครับมันเร็วกว่าแต่ว่าสเปคโดยรวมเนี่ยเหมือนกัน12คอ24เทรดนะครับ12คอ24เทรดนะครับแต่ว่าเบสกล็อกต่างกันนะครับตัวอื่นเหมือนกันหมดยกเว้นเบสกล็อกนะครับแล้วก็การรองรับแรมนะครับซึ่ง Memory System เนี่ยตรงนี้มันเขียนว่าSystem สเปคเนี่ยอยู่ที่ 3,200 เมกะเฮิรตซ์นะครับเป็น DDR4 แต่ว่าไอ้เจ้าตัว 3,900X เนี่ยนะครับมันคุณสมบัติมีแค่นี้จริงๆมันต้องเข้าไปดูตรงนี้เลยนะครับนี่TDP ของตัว 3,900X เนี่ยนะครับอยู่ที่105วัตต์นะครับผมความร้อนที่เกิดออกมาจาก CPU ตัวนี้มันเยอะกว่านะครับแล้วก็แรมก็เหมือนกันนะครับรองรับแรมอะไรเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นเบสคล็อกนะครับซึ่งตัวนี้มันสร้างความประหลาดใจให้กับผมเป็นอย่างมากเลยว่าเฮ้ยแล้วผมจะหาไรเซนโปรมาจากไหนนะครับซื้อจากไหนได้นะครับเพราะว่าผมอยากจะนำมาจัดเป็นชุด Workstation นะครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์นะครับทำงาน Simulation นะครับเป็นงานพวกเขาเรียกว่าพวก Discrete Element Method หรือว่าพวกงานที่ต้องแบ่งเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเพื่อมาประมวลผลเนี่ยนะครับก็ผมเคยทำกับเครื่องธรรมดานะครับปรากฏว่างานไม่เสร็จนะครับหลุดบ้างแฮงบ้างนะครับก็เสียอารมณ์เป็นอย่างมากแล้วก็เลยมาทำบนเครื่อง Workstation ที่มีสเปคต่ำกว่าเป็นอย่างมากเลยนะครับสเปคต่ำกว่าเป็นอย่างมากเลยเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่างานมันดันเสร็จนะครับแต่ว่าเสร็จเป็นเวลาช้าช้ามากนะครับแรมกินเต็มแต่ว่ามันก็ยังไม่หลุดนะครับแรม24กิกเดินเต็มเลยแต่ว่าไม่หลุดนะครับมันก็แปลกดีเหมือนกันนะครับ RAM ECC นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะจัด RAM ECC แต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะจัดได้กับ CPU ตัว X นะครับมันน่าจะต้องเป็น CPU ตัว Pro มันถึงจะจัดได้นะครับก็ลองพิจารณาหาข้อมูลกันดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าถ้ามันใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวรบกวนบอกแจ้งข่าวนะครับจะได้แบบเราจะได้จัด Workstation ในราคาที่ถูกๆนะครับผม